ทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมชื่อว่าภูนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเอลฟาคิโมริครับผมจริงๆผมอ่านว่าเอลฟานะครับแต่จริงๆมันคือเอลฟานะครับทุกคนป่ะไม่พูดพร่ำเพลงเราจะไปกันต่อโอเคก็นั่นแหละครับทุกคนทุกคนอยากให้อาหารอีกไหมมันให้อาหารอีกได้ไหมเดี๋ยวดูกันโอ้ยตอนนี้ไม่มีคริสตัลนะคะเศร้าจังตอนนี้เราต้องไปไหนต่อวะเอ้ยลืมภารกิจนะรีเทิร์นทูไบดาลิกลับไปที่เมืองไบดาลิกไบดาลิกจะซื้อยาดีไหมอ่ะเงินเยอะมากเลยแต่ว่าไม่ซื้อเมืองนี้แล้วกันเนาะมันวุ่นวายมากคือเมืองนี้มันดูแบบมันแปลกๆอ่ะทุกคนถ้าจะซื้อพวกยาพวกถ้าจะซื้อจริงๆอ่ะซื้อดีอยู่เลยเพราะว่าไม่ค่อยซื้อดาเมจเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้เข่งเล่นดาเมจแต่ว่าเข่งเรื่องเลือดนะโอเคมันเป็นเนื้อเรื่องอะไรนะครับโอ้ยฉันมาสายเกินไปอีฟล่าเลดปล่อยให้พวกทหารจินเลียนกำลังต่อสู้กับชาวไบดาริจริงๆหรอกว่าไบดาลีเนาะแต่เราอ่านไบดาลีตลอดเลยก็พระเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถช่วยพวกเราได้ทำไมไม่ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าซะล่ะถ้าขอซะฉันก็จะแสดงศักยภาพได้พระเจ้าอ่ะจะต้องให้พลังแก่คุณด้วยนะเสียงนั่นคืออะไรอ่ะฉันไม่เคยได้ยินเสียงนั้นมาก่อนเลยจากที่มาเยือนโลกแล้วก็โลกของพันคิโมรีคิโมเรียนนะนั่นเธอเหรอเอลฟาใช่ฉันเองฉันใช้คริสตัลลิกในการพูดนะแล้วคุณจะใช้พลังเหมือนที่คุณทำแต่ก่อนเหมือนแต่ก่อนหรือเปล่าก็เหมือนที่ฉันทำแต่ก่อนแหละแต่ว่ามันไม่มีสาเหตุนะในวันนี้ต้องใช้พลังเทคโนโลยีเท่านั้นเพื่อจะให้มนุษย์นั้นได้ต่อสู้ได้ป้องกันระหว่าง2 กลุ่มชาวไบดาเรียนเทคโนโลยีก็กำลังทำลายโดยที่ใช้ RICA อยู่ RICA ทุกคนน่าจะรู้นะคืออะไรและชาวจินเลียนกับเทคโนโลยีที่ปกป้องโดยที่ใช้พลังงานก็ได้ถูกสับเปลี่ยนไปยังโคลอสโซไปยังอีกระดับหนึ่ง Indigenous Creation เป็นจินตนาการที่เกิดขึ้นได้ง่ายมากและเป็นแหล่งกับพลังงานของชาวจินเลียนที่จะต้องทำให้เมืองไบดาลิเสียหายและชาวไบดาลิก็จะต้องปกป้องบ้านเขาพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่แกรนคืออะไร GRANG แป๊บนึงทุกคนเสียงดังเกินไปแกรนหมายถึงยินยอมนะคะแต่ว่าในบทบาทนี้จะไม่ยินยอมให้ใช้ในพลังเครดิตขาดเพราะว่ามันจะทำให้หรือว่าอินซิเดียนคืออะไรอ่ะอินซิเดียนทุกคนอินซิเดียนเหรออินซิเดียนอินซิเดียนหมายถึงเฮ้ยอ๋อตัว C เหรออ๋อเราเขียนตัว S อินซิเดียนนะคะหมายถึงค่าใช้จ่ายผลจากบางสิ่งบางอย่างเหตุการณ์นะหรือว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ไอริสเตใช้ยูอีเป็นเครื่องมือก็คือลูกมันนะเพื่อที่จะสร้างชาวคิโมเรียนคนแรกโดยใช้เทคโนโลยีซ้ำๆอีกครั้งหนึ่งฉันแน่ใจนะว่าเธอคงไม่อยากที่จะให้มันเกิดหรอกใช่ไหมแม็กนอตแต่ว่าเป็นเพราะคุณคนที่สามารถเอาพลังมาจากทรานอ๋อมันออกเสียงว่าทรานมิวนะฮะแปลว่าแปลรูปนะฮะเปลี่ยนนะฮะที่จะก็แบกนัทนั้นที่ทำให้พลังงานเปลี่ยนได้นายพูดถูกเอลฟาตอนนี้ฉันรู้สึกหิวกระหายพลังมากเลยเหมือนกับที่อลิสเตย์มันเป็นอยู่ตอนนี้แต่ว่ามันก็เป็นความผิดของฉันทั้งหมดเลยนะยุยเนี่ยก็เคยถูกใช้โดยไอสเตย์ฉันก็ไม่อยากให้
ฉันไม่อยากให้ความข้อเท็จจริงนั้นมันจะโทษให้ทุกๆคนเนี่ยเป็นคนผิดแต่ว่าพระเจ้านี่ช่วยพวกเราโดยการที่ heeding all for heeding นะคะแปลว่าไม่มองสนใจนะคะแต่พระเจ้านะคะก็สนใจคำเรียกร้องของเรานะแล้วก็ควรแล้วพระเจ้าเนี่ยควรที่จะช่วยชาวจิลเลียนคนที่ศรัทธาต่อเขาแล้วก็ชาวไบดาเลียนด้วยยังไงก็ตามรอยัลคืออะไรวะเจอคำนี้บ่อยมากเลยคำว่ารอยัลนะคะมันแปลว่าผู้ใต้บังคับเราเป็นซื่อสัตย์นะคะยังไงก็ตามพวกเราคุณต้องซื่อสัตย์เข้าไว้นะแล้วสิ่งที่พูดพวกนั้นมันจะต้องมีแต่ความซื่อสัตย์เท่านั้นนะที่จะทำตามหนังสือได้โดยที่จะต้อง manipulated ลืมคำนี้ตลอดเลยมันแปล manipulated แปลว่าจัดการนะฮะแล้วอันไหนที่ควรที่จัดการเธอต้องจัดการให้ได้นะ Elder I Stay เธอต้องจัดการไอ้ Elder I Stay ให้ได้นะเพราะว่ามันน่ะทำให้เกิดผลประโยชน์กับตัวเองคุณควรที่จะบอกแล้วก่อนสิทุกๆคน interpress คืออะไรวะ interpressอินเทอร์เพสหมายถึงการแพทย์นะฮะการแพทย์ของทุกๆคนนั้นเขาหรือว่าเธอก็สามารถอ่านออกดูจากการฟังได้ดมกลิ่นรสชาติหรือการสัมผัสอะไรต่างๆนั้นนะเพราะว่าทุกๆคนนี้ก็มีความคิดของตัวเองโดยพื้นฐานนั้นจะต้องมีมุมมองเป็นของตัวเองแล้วก็จะมีประสบการณ์ของตัวเองด้วยและหนังสือนั้นมาฟีนดิสทอร์ดคน distorted นี่น่าจะแปลว่าทรมานครับแปลว่าบิดเบือนนะฮะหนังสือจะไม่ถูกบิดเบือนถ้าพวกเราเข้าใจความแตกต่างของกันและกันแล้วฉันจะบอกอะไรให้คำหนึ่งนะเธอจะต้องเข้าใจกันและกันแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่มันแตกต่างด้วยพระเจ้าสามารถทำให้เราเข้าใจได้ใช่พระเจ้าทำให้เธอสามารถเข้าใจได้เหมือนที่เขาต้องการในกรณีนี้เธอก็ทำมันได้ในสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็ศรัทธาแล้วก็ขอความช่วยเหลือแต่ถ้าจะซื่อสัตย์จริงๆอ่ะพระเจ้าอ่ะจะต้องทำความซื่อสัตย์นี้ให้เป็นความหวังซะก่อนโลกนี้มันควรที่จะต้องปกคลุมโดยพระเจ้านะตามที่พระเจ้าอยากให้เป็นในคำพูดอื่นเนี่ยโลกเนี้ยมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วแหละเพอร์เฟกต์ส้นตีนะดิเพอร์เฟกต์ส้นตีนะพระเจ้าน่ะพระเจ้าน่ะไม่ปล่อยให้ชาวคิมโบเลียนนั้นพระเจ้าไม่มีทางปล่อยให้ชาวคิมโบเลียนต้องทนทุกข์ทรมานไปจากที่พวกชาวพวกผู้นำไบดาเลียนหลอกหน้าและจะต้องเก็บคริสตัลให้เยอะที่สุดด้วยพระเจ้าอ่ะจะไม่ให้เคนและฉันเนี่ยต้องเจ็บปวดมันน่าและมันแบบนั้นมันก็ไม่ใช่ประสบการณ์ที่จะทำให้เธอและเคนแข็งแกร่งขึ้นเลยนะเพราะว่าเธอจะรู้ว่าเธอจะเป็นใครในตอนนี้แล้วเธอจะต้อง how can you perceive คืออะไรอ่ะ perceive นะคะหมายถึงCEIVE Perceive นะฮะมันหมายถึงการสังเกตนะฮะรับรู้นะแล้วคุณรับรู้ถึงเวลาดีๆได้ยังไงกันที่ห่างจากเวลาร้ายๆถ้าคุณไม่เคยได้รับประสบการณ์เลยการสังเวยแต่ก่อนเนี่ยที่เหมือนที่ฉันพูดอะโลกนี้มันก็เพอร์เฟกต์แล้วแหละและนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเราถึงต้องด่ากันและต้องหยุดอีฟล่าก่อนที่มันจะสายเกินไปพูดดีๆนะเวเนซ่าโอเคเธอสามารถทำตามตัวเลือกของพวกเธอเลยนะมันขึ้นอยู่การตัดสินใจของเธอและเธออยากหยุดอีฟล่าแล้วก็ต้องกลับไปที่เมืองไบดาริแต่ว่าห้ามสวดมนต์ขอพรพระเจ้าเด็ดขาดเลยเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยทำให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วแล้วเธอก็จะต้องตามน้ำในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปเพราะงั้นไปกันเลยบางทีเนี่ยถ้าเธอรีบมากเกินไปเนี่ยเธอก็จะทำให้มันทันเวลามากขึ้นนะมันบอกว่าถ้าเรารีบไปเราก็จะทันเวลา
ี๋ยวก่อนนะไปทางไหนวะทุกคนคอยดาลีอยู่ตรงเมืองไหนอะเพื่อนไม่น่าใช่แน่นอนอันเนี้ยเมืองคอยดาลีเหรอนี่ไงน่าจะที่นี่แหละใช่เหรอวะทุกคนหลงแล้วล่าสุดนี่ไงเกือบหลงทางเลยฉันขอโทษนะที่ระเบิดการต่อสู้ออกเป็นสิ่งเสี่ยงละลิกmanifestation การที่เป็น manifest ทุกคนคืออะไรอ่ะแม่ไม่หานะการที่จะเป็นคนรับผิดชอบต่อพระเจ้าเนี่ยมันช่างเป็นภาระอันยิ่งใหญ่เสียจริงฉันพูดไม่ได้นะแต่ว่าฉันก็จะไม่ envy แต่ว่าฉันก็จะไม่อิจฉาคุณหรอกนะลิกเฮ้ยอิจฉาอะไรกันล่ะฉันไม่อยากรับผิดชอบอันนี้ซะหน่อยฉันว่านะพวกเราจะต้องอะไรจะต้องเซตเทนดาวคืออะไรทุกคนโอเคครับว่าเซตเทนดาวนะคะหมายถึงมุ่งความสนใจนะฮะแต่พวกเราเนี่ยควรน่าจะพักผ่อนซะหน่อยเนาะใช่ไหมวานิซ่าแล้วดูเหมือนว่าพวกเราจะติดเหน็บอยู่ด้วยกันด้วยแล้วเนี่ยแล้วนายมีปัญหาอะไรกับสิ่งนั้นหรือเปล่าไม่อ่ะในความเป็นจริงแล้วฉันเห็นด้วยกับแอลฟากับสิ่งที่แอลฟาพูดนะเกี่ยวกับพวกเราเนี่ยในการที่จะทำให้โลกเนี้ยเป็นการตัดสินใจหรือว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานฉันคิดว่าเธอน่าจะ perception ฉันคิดว่าคุณผิดนะคุณผิดอะไรวะฉันว่าคุณเข้าใจผิดนะเกี่ยวกับพระเจ้าเนี่ยถ้าคุณ envy คืออะไรวะทุกคนแต่ถ้าคุณอิจฉาตำแหน่งของฉันแล้วก็คือลิกเป็นหัวหน้ากลุ่มนะยูกิก็ได้อิจฉาและพวกเธอสองคนก็เป็นพระเจ้าไปเลยสิง่ายจะตายไปโอ้ยเอาขอร้องเถอะพี่อย่าหัวเสียไปเลยพี่สาวพวกเราก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้ซะหน่อยแน่นอนว่าพวกเราเนี่ยก็หอนอดีนะหอนอแต่พวกเราก็ควรได้รับเกียรติในตำแหน่งที่เราอยู่ด้วยกันทุกคนไม่ใช่ยังไงไม่ว่าจะแตกต่างยังไงอนาคตมันก็เป็นของชาวคิโมเลียนนะในสิ่งที่แอลฟาพูดมันคือเรื่องจริงแหละentire โอเค entire life นะฮะแปลว่าคือจริงๆเนี่ยทุกคนเราจะต้องแปลประโยคนี้เพราะว่ามันเป็นประโยคสำคัญนะฮะคำว่า entire นะฮะแปลว่าทั้งหมดนะฮะในชีวิตในจุดประสงค์ชีวิตเราทั้งหมดนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยควรสังเวยนะฮะแล้วตอนนี้นะฮะพวกเราก็มีพลังแล้วก็เราจะสามารถช่วยนะฮะนำความสงบกลับมาที่เมืองคิโมเลียนได้และนี่แหละนะฮะจะทำให้พวกเรานะฮะได้รับเกียรตินะคำว่า haste let's make it by the lake นะฮะถ้างั้นรีบไปที่เมืองไบดาลีกันเถอะนะฮะไม่เซฟก็คงไม่ได้พูดดีว่าไม่ยากกว่าจะไปถึงนี่คือแบบน่าจะปาแบบไกลจังวะโหกว่าจะไปถึงเมืองไบดาลีอีฉันนี่ก็ปวดหัวเลยนะแล้วไปทางไหนอะคนเราหลงทางล่าสุดเฮ้ยอย่าผิดทางนะเว้ยขอร้องอีกิโซได้อะมิลินคริสตัลมาได้คริสตัลของอะมิลินคืออะไรวะอะมิลินน่าจะเป็นเกี่ยวกับการเพิ่มพลังค่าพลังเฉลี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะกูมาผิดทางเลยดิไม่เอาไม่ผิดทางนะเธอไม่เอาถ้าผิดทางนี่คือไม่เล่นแล้วนะล่าสุดพอแล้วนะโอ้โหโน้นโน้นไม่เอาจะรีบไปอ่ะฉันไม่มีเวลาต่อสู้เกมแบบนั้นจะบอกไปไปเอ้ามันไม่ใช่ทางนี้เหรอโอเคมาผิดทางอ่ะเพื่อเรามาผิดทางอ่ะเ
ักจะไม่ไหวกับอีตัวนี้แล้วมึงจะเดินดีๆมึงก็เดินไปสิโอ้ยโอ้ยมาคาครัวนี่แม่อีห่าไม่ได้ต้องเอาดีนะกูไม่ไหวกับอีนี่แหละโอ้ยมาผิดทางจนได้เพื่อนทุกคนเราพยายามปรับเสียงให้ลุงนะดูก็ไม่ดีทางนี้โอ้ยทำไมกูชนบ่อยจังเราจะไม่สู้นะเราจะรีบไปนะทุกคนก็คือกูว่าชาตินี้คงไม่ได้ใช้เงินหรอกนะในการเล่นเกมไม่เงินที่คริปโตเงินไหวหรอกอยากรู้ว่าเราต้องไปทางไหนเหรอโอ้ยกูงุดงิดแล้วนี่บักฮาขวงเอ้ยเนาะล่าสุดนะฮะที่ฉันหลงทางไปแล้วนะฮะไม่รู้ว่ากูต้องไปทางไหนยูกาตะได้คริสตัลยูกาตะมาทุกคนเราลืมเส้นทางอ่ะโอ้ยไม่ไหวกับอีนี่นะกูฆ่าแม่งเลยอยู่ดีไม่ได้ใช่ไหมเดินนี่เดินไหนก็ติดเลยวะเนี่ยบ้าบอน่าจะเป็นทางนี้แหละทุกคนถ้าผิดทางก็ไม่รู้แล้วนะอันนี้คือทางที่เรามาปะวะโอเคทุกคนนี่คือทางที่เรามาเด้อก็น่าจะไปทางขวามือมันวุ่นวายมากนะเกมเนี่ยคือใครที่เล่นเกมนี้แล้วเป็นสายที่เราทุกคนก็เก็บไปนะฮะแต่ว่าเราได้แจ็คเก็ตมาไม่รู้ว่ามาทำไมเหมือนกันงงมากๆคนอยากรู้ป่ะถ้าเราใส่แจ็คเก็ตให้มันจะเป็นยังไงอยากรู้ป่ะถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราใส่ให้ดูอยากรู้ใช่ไหมโอเคโอ้ฉันต้องหยุดเจ้าจิลเลียนนะจากการต่อสู้วังหลิงก็ตามนะฮะโอเคเราต้องหยุดให้ได้นะขอร้องพร้อมไม่ใช่ทางนี้หรอโอเคทำไมเสียงเกมมันดังจังวะเร็วสวัสดีค่ะได้ยินเสียงเกมเนาะเราลดจนจะสุดอยู่แล้วทำไมเสียงเกมมันดังวะทุกคนพร้อมยังถึงยังว่าเมืองไบดาลิมันไกลขนาดนั้นเลยหรอไกลมากอะแม่ใครเล่นเกมนี้นะฮะอย่าคิดมากนะทุกคนอย่าคิดมากอ่ะเกมนี้โอ้ยหน่อยชีวิตเปิดพัดลมได้ไหมร้อนไม่ไหวละเอาดีลิกนี่คุณบ้าปะเนี่ยเอสเคว่ะทุกคนโอ้ยทุกคนดูพลังดิโอ้โหพลังกระจิบกระจอยมากเลยมันไกลเลยทุกคนน้อยไกลอยู่นะมันก็ไม่ได้ใกล้ๆอ่ะเพื่อนก็คือได้ฟูลออนไลน์มาก็ไม่รู้ว่ามาใหม่เหมือนกันนะก็งงมากเลยก็ไม่ได้ถอยเถอะ
เราไม่ใช่นักฟาร์มโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นๆอ่าไปตามจังหวะไปตามสเต็ปไปตามสเต็ปไปตามสเต็ปชิบชับชิบชับก็ทุกคนก็เราขออนุญาตเสียเวลาในการเก็บโอ้ยห่าเนี่ยมะพร้าวครัวนี่ไหมทุกคนดูดีป่ะจะตีแม่งเลยเอาจริงนะถ้าใครมาเดินชนอะไรอยู่เราจะตีให้มันตายทุกคนเราพูดจริงนะเราจะตีมันเลยแล้วมันรอดโหอุ้ยคริสตัลเยอะจังได้มา400บาทอ่ะทุกคนอู้ดีใจดีใจรวยแล้วกูเมื่อกี้จะเดินไปไหนก็ไม่รู้ทุกคนเมื่อกี้หลงเมื่อกี้เราตลกนะฮะเอ้ยมึงจะเอาใช่ป่ะได้โอเคสนองมันไปหน่อยนะลิกแอดลี่คือถ้าเราชนอีกนะเราก็จะแบบตีหมดแล้วก็คือคงไว้ชิมไม่ได้แล้วทุกคนมันหงุดหงิดไม่ใช่หรอกโอ้โหจะตีก็ตีไม่โดนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยงงมากเนี่ยแล้วมันก็ช้าตัวอีเนี่ยมันจะทำอะไรมันคือสัญลักษณ์อะไรเดี๋ยวเอาไว้ในซ่าออกดีกว่าโอ้โหตายแล้วน่ะไม่ต้องมาลุกน่ะไม่ต้องมาโกรธน่ะเองน่ะถ้าเนี่ยจะใช้เวลานานหน่อยทุกคนก็ข้ามไปก่อนก็ได้นะแล้วก็มันจะช้าไหนปะอีเนี่ยอีเวเนซ่าเนี่ยช้ามากแหลกไหมแหลกนะแหลกก็แหลกอยู่ไปกันเลยตายแล้วแหละมันต้องตายแล้วจุดนี้มันต้องตายไม่ตายนี่คือแบบมันเก่งนะเก่งเกินไปถ้าไม่ตายนะก็ต้องควรตายละอิมบารีเลเวลขึ้นนะทุกคนมันบินไม่ได้เหรอทำไมมันต้องอ้อมไกลจังวะทันนิกคืออะไรไม่รู้เหมือนกันไม่อยากรู้นี่คือเราเดินมาตอนแรกๆใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ได้มาแถวนี้เลยแล้วก็คือมันก็ลืมมาทุกคนก็ขอร้องพี่ขอร้องได้เยลโล่ไอ้ได้คริสตัลสีเหลืองมาได้คริสตัลมา300บาทพักก็ไม่ไหวกับอีพวกนี้นะทุกคนถ้าเราชนแล้วคงตีจริงๆอะไรไม่ไหวแล้วมันชนเยอะเกินแล้วดูทางให้เดินเนี่ยน้ำมันมีความกว้างไหมไม่มีเลยมันเดินผ่านช่องแคบช่องแคบอะไรสักอย่างไม่เอาดีกว่ารักสัตว์ไม่ให้กู
ไปดีถามว่าถ้าให้เล่นใหม่เอาไหมไม่เอาอันนี้คือขนาดตั้งใจเล่นเนี่ยคือแม่งก็ยังเล่นไม่ได้เลยงงมากโอ้ยหน่อยชีวิตยี่บอกน้องนี่คือทางที่เรามาเอาดีไม่หรอกมั้งเออถึงสักทีมึงไปได้เลยกูถึงทีพ้นถึงสักทีเมืองไบดาลีค่ะกว่าจะมาถึงของจริงนะเหนื่อยแบบอันนี้คืออะไรอันนี้สเตอร์เหรอน่าจะลิสเตอร์นะผ่านกลับไปก็น่าจะสู้กับมันอันนี้มันเป็นที่ในภาคหนึ่งเลยใช่ไหมดูเหมือนว่าจะมีชาวจิลเลียนเนี่ยทรานมิวคืออะไรทุกคนช่วยกันจำนะทรานมิวว่าเปลี่ยนรูปร่างนะคะดูเหมือนว่าจะไม่มีชาวจิลเลียนที่ไม่มีการเปลี่ยนรูปร่างเลยชาวไบดาเลียนเนี่ยก็ใช้ดิสลาปโตอะไรคือดิสลาปโตทุกคนDisruptor มันแปลว่าไม่มีความหมาย Disruptor แล้วก็เพื่อให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่มากอะไรแบบงั้นต้องรีบไปที่เซกเตอร์2ของเมืองไบดาลีนะก่อนที่Casuality ก่อนที่เราจะ Casual ก่อนที่มันจะมาเจอเราโดยบังเอิญเพราะเราต้องห้ามให้ตื่นใช่ไหมเพราะงั้นควรเซฟนะทุกคนถ้าไม่อยากให้ตื่นแม่หนีอ้า no ออกไปไอ้ฮันออกไปให้กูสู้ใช่ไหมได้ท้าทายนัดมืดได้จ้าได้จ้าอย่างนัดมืดจ้าเอาเลยถ้าแกจะเล่นอย่างนี้ก็ได้นะยอมใช้สแต็กหมดเลยจริงไม่ต้องเสียแล้วอ่ะดูดิเหนื่อยนะเว้ยคือเดินแล้วมันก็ชนนู่นชนนี่อะไรเอาจริงนะอีวานิสลาเนี่ยตัวถ่วงมากเลยทำอะไรก่อนตายนะเอามาให้ตายนะอีมารีนเอามาให้ตายนะมึงต้องตายแล้วนะอีลิกใช้ไม้ตายแล้วอ่ะเรียบร้อยวิมึงตีพี่ลิกเลือดตกไป300เหรอกล้าดีมากเลยนะที่ทำอย่างนี้กับพี่ลิกขนาดนักคิดว่าฉันจะยอมกันเหรอโดนนี่ซะย่าฆ่ามันวิแรงอยู่วิ795แรงอยู่โอเคมันตาบอดทุกคนมันตาบอดนะฮะเมื่อกี้ใครตีนะอิมูลีนปะอยากเอาวันนี้ซ่าออกมากเลยแต่ทุกคนลองจิกปะเลือดแต่ละคนนี่คือเต็มหลอดมากเลยนะจริงมันไม่แย่เ
เอาอิมอลีนออกดีกว่านะทุกคนเนาะไม่ช่วยเลยอ่ะแต่ว่าเอามาปล่อยไว้พอเอาอิมารีนออกอะทุกคนจะโกรธนะโอเคปะไม่ไหวอิมารีนคือแบบอุ้ยแต่ละคนก็อุ้ยแต่ละคนก็เวลเยอะมากเลยโอเคเดี๋ยวเราขอเรียกใช้ยูกิแล้วกันยูกิเดแกนอะเวลมันครบแล้วเอาให้เพื่อนเอาคนที่มันเอยังไม่นั่นเร็วจัดการมันลิกแอดลี่อ๋อลดไปเยอะอยู่เมทัลไอซ์นะฮะอันนี้ก็แรงอยู่เมทัลไอซ์นะฮะก็คือเหล็กน้ำแข็งนะฮะทุกคนอันนี้เราก็ที่เราเอาไอ้ตัวนี้มาเล่นเพราะว่าเร็วมันน้อยยูกินี่นะฮะควรฝึกเยอะๆนะฮะแต่ว่าถ้ามูว่าจะสู้หนักอย่างเงี้ยเราคงไม่เอายูกิมายูกินี่คือไล่หลอมากอุ้ยยังมารักชนะอุ้ยมารักยูกิเลยอ่ะแต่ยูกิไม่รักว้าอุ้ยบ้าบ้ามันสตองอ่ะเอายูกิมันตัวถ่วงไงยูกิเอามึงตีมันไปอ๋อฮีลเลือดให้คนในกลุ่มไอฮีลยูกิอันนี้ไปอันนี้ก็สแมชอีนี่เองโอเคยังไงต่ออะไรมันอ่ะเพื่อนงงมากเลยอ่ะเดี๋ยวเอาวันนี้เศร้าดีกว่าหมุดกินหมุดกินนางก็เกินจะตายก็ไม่ตายอะไรเกินเนี่ยโอ้ยหมุดกินเคนนี่ก็ยังอ่อนหัดอยู่แต่ว่าถ้าฝึกเขาก็จะเก่งเองนะฮะเออตายได้ดีอ้าวตีเต็มเฉยเลยเอาพลาดตีเต็มพลาดแล้วมึงจะทำอะไรกินโอเคอุ๊ยเมื่อกี้ตบแรงอยู่นะวันนี้ข้าตบแรงอยู่ดีนะไว้คนตัดหรือกูตัดตัดวีดีโอว่ะโอเคก็ยังไงต่ออ่ะอยู่ปะอ่ะอยู่นะทุกคนมันต้องสู้เยอะมากเลยพี่เกียรติสู้เลยคือตำรวจทหารมันก็เยอะเกินแล้วตอนนี้คือต้องไปที่ไหนก็ยังไม่รู้เลยนะเราก็ต้องเดินไปเรื่อยอันนี้มันคือภาพในซีซั่นแรกว่ะนี่ไงคลาสสี่แล้วเจอผู้หญิงยังไงต่อเขาเป็นนายคือลิฟใช่ไหมซีโร่ซีโร่เมนชั่นซีโร่บอกว่าคุณเชื่อใจชาวคิมเบอรี่นนายงั้นหรออาเมนดาพูดนะเขาแล้วชาวคิมเบอรี่นของเขารักกันหรอเธอล่าก็เคยแคปทีฟไรซันในพาวเวอร์ก็เคยถูกจับว่าแคปทีฟเทล่าเคยโดนจับที่เรือนจำไหมล่ะเพราะว่ารักต้องห้ามไงนายอยากให้ฉันปล่อยเขาเป็นอิสระไหมทำไมฉันต้องเชื่อใจเธอด้วยไอ้ชาวมนุษย์ชาวไอ้มนุษย์ชาวเบลลารีน
บาเลเรียนหลายคนในตอนนี้ก็ยังตระหนักอยู่ว่าสงครามนี้จะทำให้ชาวจินเลียนนั้นหมดความหวังหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าข่าวลือเกี่ยวกับเอลเดอร์อีฟล่านั้นถูกแพร่กระจายออกไปพี่เธอน่าจะช่วยชาวจินเลียนแม้ว่าพวกเขาน่าจะเป็นสวอนคืออะไรสวอนอินเนมี่แล้วพวกเขาจะเป็นศัตรูกันเขาจะเป็นศัตรูที่บาดหมางกันบางทีพวกเราต้องมีหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้จากพวกเขานะแต่ชาวจีนเลี้ยงที่เนี่ยก็ถูกจับเยอะมากเลยนะแล้วก็เพราะว่าทำตามพวกชาวจีนเลี้ยงไงเราต้องช่วยเธอล่านะเธอล่าคือใครวะฉันประทับใจมากเลยที่เธอเห็นคนbeing above your own ยูกิที่เห็นคนเห็นแก่คนอื่นนะยูกิบางทีพวกเราต้องทำอะไรบางอย่างที่ต้องเรียนรู้จากผู้อื่นด้วยกันนะวานิซ่าไปกันเถอะเอาจริงนะเชื่อใจมันหรอหรือมันไว้ใจไม่ได้หน้ามันก็รู้แล้วหน้ามันก็บอกอยู่ว่ากันดารไปเอ้ย no ไม่สู้เสียเวลาชีวิตไปโหย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 ไปไหนบนบนบนเฮ้ยบนหรือล่างของมึงแล้วเป็นอะไรเนี่ยฮะเออแล้วไม่จับอีนั่นน่ะมาจับกูทำไมให้เราไปไหนวะงงโอเคมาถูกทางสักทีอ่ะเออเนาะมาถูกทางดีมันคือกับดักดูหน้ามันดิอย่าหยุดกลางสะพานนะแล้วมึงจะหยุดกลางสะพานทำไมมึงโง่มาเนี่ยแฮงออนอเมนดารอพี่อเมนดาไปเจอนะคะเขาชื่อว่าเอลลีอะไรอ่ะเอเลนพวกเราช่วยชิโร่แล้วก็ทาร่าเอาไว้ฉันรู้ว่าทำไมลอร่าถึงขโมยคีย์การ์ดเพื่อที่จะไปเปิดประตูเพราะว่าชิโร่กับเทอร่าถูกล็อกอยู่ข้างในไงลอร่าอินโบว์อินโบว์ไปเถอะอินโบว์เวทคืออะไรอ่ะอินโบว์เวทหมายถึงที่เกี่ยวข้องนะคะลอร่าเกี่ยวข้องกับสิ่งพวกนี้ด้วยหรอฉันไม่อยากจะตกฉันไม่อยากให้พวกเขาพวกเธอสองคนถูกในอันตรายนะไม่ต้องห่วงพวกเราจะปล่อยให้ลามิโอนี้กับจูเลียตลามิโอเราจะไม่เอาเรื่องลามิโอกับจูเลียตเนี่ยมาเป็นทราจิคอลหรอกทราจิคอลหมายถึงละครโศกเศร้าหรอกเราจะไม่เอาเกี่ยวกับเป็นเรื่องเศร้าหรอกตอนนี้เราต้องไปเอาคีย์การ์ดจากลอร่ากันตามฉันมานะลอร่าจะรออยู่ที่อพาร์ตเมนต์ตึกอพาร์ตเมนต์เฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิเอาไปเฉยเลยว่าเขาจะช่วยเราหรือเปล่าวะเนี่ยอพาร์ตเมนต์บ้านมนุษย์ชาวเบดารี่มันก็ต้องอยู่ในเซกเตอร์2ด้วยแต่พวกเราก็ไม่น่าจะมีปัญหาในการตามหาพวกเขานะโอเคถ้างั้นพวกเราต้องตามหาพวกเขาซะแล้วแหละรวมร่างกันต้องเซฟทุกคนไม่เซฟไม่ได้แล้วอะเซฟก็ตายเพื่อนเข้าได้ไหมพวกเราต้องไปหาฮารุกะก่อนดูซิว่ามันมีเพชรขึ้นไหมพูดว่ามีเพชรมันไม่มีเพชรอะเราต้องตามหาเพื่อนเรามีเพชรซ่อนอยู่นะเรียกว่าอะไรอะโอ้ยยาอย่าอยู่กับหนูไม่ไปไหนเซกเตอร์2มึงเปล่านี่เปล่าโอ้ยตายแล้วพวกเราต้องหยุดการต่อสู้นี้โอ้ยเนาะไม่คุยแมงวันแมงจิ๋วแมงชีแมงโฟร์แมงไฟอะไรไม่เป็นแมงไฟไปซ้ายสิซ้ายมือ
ซ้ายมือแล้วเซกเตอร์2มึงอยู่ไหนเนี่ยกูต้องสู้โอเคฮะได้อ่ะก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงในการจัดการไอ้ตรงนี้นะเนี่ยทุกคนมันยากอ่ะคือแบบตำรวจทหารเต็มเมืองเลยตายนี่แล้วเป็นอะไรเนี่ยทุกคนล่าสุดคือหลงเลยนะครับผมไปทางไหนอ่ะเนี่ยเหรอว่าทางนี้มันจะไปไม่ได้นะแล้วก็ทุกคนนี้เราขอข้ามแล้วกันเพราะว่าไม่สำคัญอะไรเข้าได้ไหมอ่ะไปไม่ได้เราตามไปดีกว่าทุกคนจะได้ไม่ต้องดูเลยชั้นไหนอ่ะดูชั้น2เนาะเพราะส่วนมากมันจะมีเหตุการณ์เกิดที่ชั้น2ตลอดเซฟนะคะไม่เซฟไม่ได้ทุกคนอยากดูเลเวลเพื่อนจังเฮ้ยลิกเลเวล52แล้วลิกเอ้ยน้องชีวิตอันนี้คืออะไรก่อนอันนี้คือห้องเราเหรอหรืออะไรอันนี้คือที่ไหนคะอ๋อขยะมีอะไรเก็บไหมอ่ะเราได้อาร์คเมมเรคอยอะไรสักอย่างกันอ่ะเฮ้ยขยะก็มีเพชรเว้ยโอ้โหที่ไหนเดี๋ยววันนี้ต้องไปดูที่บ้านแล้วว่าเฮ้ยขยะมีเพชรหรือเปล่าฟูออนไลน์นะเป็นฟูออนไลน์ทุกคนไปชั้นไหนดีชั้น1แล้วกันชั้น1ก็ไม่ใช่แสดงว่าต้องไปชั้น3นะฮะโอ้ยไม่นายจะไปอะไรลึกจังอะไรนะอย่างนี้มันไอ้วันนี้ได้ยินเสียงผมไหมชั้น3แหละเออชั้น3นี่ไงหมดเรื่องไปไหนอ่ะเอ้ยนี่ใครอ่ะนี่ไงลอล่านะลอล่ากุญแจมานะฉันจะเอาเดี๋ยวนี้เลยเก็บกุญแจไว้ไหนกันฉันตบเลยนี่ฮะกุญแจนะไม่ใช่ของเล่นเออนี่ดีมากหุ้ยใจเย็นเกินนะครับนี่เธอขโมยคีย์การ์ดใช่ไหมเธอเจ็บตรงไหนหรือเปล่าอ่ะโอ้ยหนูสบายดีหนูได้คีย์การ์ดมาจากไอ้ทหารไบดาเลียนน่ะคือเขาเป็นเพื่อนที่แสนดีมากเลยไปช่วยซีโร่กับเทอร่ากันเถอะคิมโบเลียนพวกนี้เป็นเพื่อนกันกับซีโร่น่ะแล้วก็จะมาช่วยพวกเราด้วยใช่พวกเราจะช่วยคุณแล้วก็ช่วยชาวไบดาเลียนกับชาวจิเลียนให้มีต่อสู้กันด้วยโอเคทำไมต้องช่วยพวกเราด้วยอ่ะชาวมันหลังจากที่ไบดาเลียนเป็นมนุษย์ที่ถูกสร้างโดยชาวคิมโบเลียนแล้วจะต้องการให้เป็นทาสอาวุธของนายต้องการให้ฉันเป็นทาสอาวุธหรือเปล่าของสงครามครั้งนี้ใช่ทำไมพวกเราต้องทำแบบนี้พวกเราต้องไปหยุดอีฟล่าสิเพราะว่าแม้ว่าพวกเราจะมีบางอย่างสำคัญแต่เราก็ต้องอย่าลืมด้วยเราจะต้องช่วยกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าพวกเราไม่สามารถแม้จะผูกมิตรกับคนสองคนให้รักกันแล้วพวกเราจะอยู่เมืองเดียวพวกคนสองคนจะอยู่เมืองเดียวกันได้หรอรัฐบาลของเราควรไม่ดิกเทตอยู่แล้วทุกคนมีตัวอะไรบ้างกันทุกคน DICTATE แปลว่าควบคุมนะคะรัฐบาลของเราไม่ควบคุมหรอกไม่ควบคุมว่าพวกเราจะสามารถรักได้หรือรักไม่ได้เพราะว่ารักเพราะความรักระหว่างชาวไบดาเลียนและชาวจินเดียนจะต้องถูกเป่าประกาศให้เป็นอย่างสงบสุขโดยที่จะต้องเป็นพันธมิตรระหว่าง2เมืองนี้
ไปช่วยซิโร่เทอร่ากันเถอะที่ไพรซันทาวเวอร์ไพรซันแปลว่าคุกนะคะทาวเวอร์ก็แปลว่าตึกสูงนะคะตึกสูงทาวเวอร์ก็คือเป็นคุกลอยฟ้านะคะก็อยากเห็นเหมือนกันนะคะว่าคุกลอยฟ้ามันจะเป็นยังไงนะก็แม่ไปเยอะจังคือจะคุยอะไรเงี้ยจะก็นั่งภาพเจ็บคอจริงนะคนก็ขอโทษด้วยนะครับอันนี้เสียงเราน่าจะดังกับเสียงเกมแหละอัดอยู่ใช่ไหมคืออัดอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยไอเด็กพวกนี้นี่มอนต้องสั่งของหน่อยละข้าบ้าจริงตายแล้วไม่ได้ฟังฉันโอ้ my god เล่นนี้เหรอแล้วไงอ่ะจริงๆเนี่ยไม่ได้ห่วงเรื่องการหิวเลือดนะคือตายก็ตายไปเถอะไอโนคอมดูจากเนื้อเรื่องน่าจะใกล้จบแล้วทุกคนเราเล่นมาเป็นช่วง 3-4 ชั่วโมงเลยนะเกมเนี้ยโอ้โหแต่ก็หลบนู่นหลบนี่ใครซื้อคุ้มนะฮะโหลดมาซื้อมาเล่นเลยโหลดซื้อมาเล่นเลยซื้อโหลดมาเล่นเลยทุกคนเดี๋ยวกูร้องเพลงให้ฟังกันอ่ะก็ด้วยความที่เอาไม่เสียงเกมมันมาทุกคนไม่ได้ยินเสียงเกมนะก็รับเสียงมันร้องเพลงให้ฟังนะทุกคนทุกคนฟังพลังเสียงนะสายตามองสายตามองไม่รับรู้ทุกคนพอแล้วไม่เอาไม่ลองเดี๋ยวตีเดี๋ยวก็ถึงทุกคนลองจริงนะเวเนซ่าเราควรเอามาออกอีลิกเวว่าอีก2นะคือแบบดีอยู่ว่าเขาไม่ดีแกก็ตีฉันกันเหรอให้วานิสซาใช่ทำไมแกทำร้ายเมียผมโดนนี่ไปโอ้เจ็บจังเลยเอามันเจ็บจังเลยได้แกต้องโดนดาบทะลุม่านปิ๊งเจ็บใช่ไหมโดนนี่หน่อยยูกรีเบทแอนเซอร์โอ้ทีนี้หนึ่งก็ไม่ให้กูนะเฮ้ยเฮ้ยเหลือ400เฮ้ยยูกิจะทำยูกิเลือดเหลือ400เหรออีนี่นี่มึงยูกิเลเวลอัพแล้วทุกคนอะไรก่อนเว้ยเว้ยเซฟสิรออะไรล่ะอ้าวอ้าวเลิกไม่ไปไหนเซฟแหละทุกคนมันต้องเซฟอ่ะต้องไม่เซฟไม่ได้แล้วไม่เซฟไม่ได้นะครับเฮ้ยให้เราไปไหนอย่านะคะอย่าไปไหนวะเดี๋ยวก่อนแล้วกูจะรู้มั้ยเนี่ยทาวเวอร์ฟาวเลอร์อะไรมึงอยู่ไหนเนี่ยเป็นแล้วฉันจะไปรู้แกมั้ยเนี่ยแล้วเดี๋ยวแล้วกูจะไปรู้เหรอว่าไอ้ทาวเวอร์ฟาวเวอร์อะไรมันอยู่ไหนอ่ะไม่รู้เฮ้ยทุกคนแล้วทาวเวอร์ฟาวเวอร์มันอยู่ไหนอ่ะโอ้มึงหนีกับไอ้นี่นะ
เฮ้ยขอร้องถอยเถอะว่ะทุกคน power flower เป็นยังไงวะเราไม่รู้อย่ามาดักหน้ากูไปแล้วกูจะไปรู้มั้ยเนี่ยทาวเวอร์ฟาวเวอร์อยู่ไหนทาวเวอร์ฟาวเวอร์อะไรงงมากเลยแล้วมันต้องอยู่อีกเมืองนึงตายแล้วแป๊บนึงนะงงงงเกมนี้มากเลยทุกคนอุ้ยแล้วที่ฉันจะไปที่เมืองฟาวเวอร์อะไรมึงเมอร์อะไรเงี้ยตามอย่าตามนี่ป้ารำคาญที่นี่นี่เออถูกทางนี่ดีใจออกกันเลยคือกูมาถูกทางเออสักทีเมื่อกี้กูวิ่งไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยวิ่งออกเมืองเฉยเลยซีโร่และเทอร่าเนี่ยถูกขังไว้อยู่ในกรงนะฮะอยู่ชั้นบนสุดของคุกนี้เลยไปเถอะโอ้โหชั้นบนสุดคือมึงจะเดินพร้อมกันไม่ได้คือต้องเดินทีละตัวโอเคต้องเซฟใช่ไหมอ่ะก็คงต้องเซฟแหละเอ้าเดี๋ยวก่อนอะไรก่อนฮิวได้ไหมฮิวได้ไหมฮิวแหละอาตีอุ้ยได้พลังใหม่มาเดี๋ยวเลยเรียบร้อยเจโรนเลยแกดำจนเนอะโอเอาจริงปะเนี่ยเอาจริงปะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนี่ทำไมใช้พลังแล้วมันไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนะโดนี่ซะย้าบ้าเดี๋ยวก่อนมีอะไรเกิดหรือว่าเราต้องตีมวะต้องตีมันแน่เลยใครงงกูมั้งอะไรวะ what อะไรวะอะไรกันเนี่ยโอ้โหIPA ก็มาว่ะเชื่อแล้วอย่าโดนจับนะเพื่อนอย่าโดนช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนเพิ่งช่วยเรานะเพิ่งช่วยเรานะโดนนี่สแกนตึ้งต้องให้แม่ตีงงกับมันว่ะโอ้ยไปไหนวะฉันอยากรู้เหลือเกินแต่สู้ได้แต่ว่าอยากรู้เลยอย่าดักหนูแม่อย่าดักหนูไม่เอาแป๊บนึงนะลูกนี่นั่นไปไหนอ่ะเฮ้ยนี่หรือเปล่านี่เปล่าโอ้โหอ๋อชั้นบนสุดมันบอกว่าชั้นบนสุดทำไมเหมือนภาคแรกเลยทุกคนหรือว่านี่คือเป็นภาคแรกวะทำไมอีพีโซด2เป็นภาคแรกนะจะสู้ดีไหมกี่เนี่ยเอายิงยูกิกูอีกโอ้โหเลือดรถ11ยิงซะเยอะเลยต้องให้แม่ตีอ่ะได้มา400บาทนะไอ้จะพวกนี้นี่โอเคนะฮะเราเหมือนว่าตั้งอะไรสักอย่างนะเพื่อที่จะไม่ชั้นสามเปิดได้เฮ้ยผมว่าเราต้องลงไปที่ชั้นเดิมนะฮะทุกคนอ
วายไม่โดนโวยแล้วเราเปิดอะไรเพื่อนเราเปิดอะไรก่อนทุกคนไปไหนต่อทุกคนเราต้องไปไหนอ่ะนี่มันคือชั้นอะไรอ่ะเพื่อนอยากรู้มากเลยแล้วอันนี้คือทำมีทางไปต่อไหมอ่ะโอ้นี่ไงเจอแล้วโอเคทุกคนเอาเหมือนว่าเราต้องมาถูกทางแล้วเพื่อนไม่ต้องเครียดแล้วดูบันไดเนี่ยจีเนียสนะเกมเก่าแต่จีเนียสนะสวีทเจอฟรีครับเบียร์ดีเลยโอเคแล้วเหมือนว่าเราต้องมาตั้งเวลาทุกคนถ้าเราไม่ตั้งเราก็ไม่รู้อะแล้วเมื่อไหร่มันจะเข้าหมดในเรื่องเนี่ยเกมแรกเลยที่อยากให้มันเข้าถึงมึงไม่รู้ไงว่าเรามาถูกป่ะไปกันต่อเลยครับเข้าสู่หมดในเรื่องแล้วเรียบร้อยเฮ้ยเตรียมไอ้นั่นกับ Google Translate ก่อนแต่แปลไม่ได้เครียดเลยนั่นไงซีล่าอะไรนะซีน่าเหรอชื่ออะไรเราอ่ะลืมนิเทคุกคิวนั่นมันจะควายยักษ์นี่เฮ้ยมันต้องกลายเป็นคนแน่เลยสุดยอด ลากนี้เหรอลากซะน่ารักเชียลากซะดูแบบโอ้ยดูตะมุตะมิเหลือเกินพวกเราจะยอมมันไม่ได้นะก็ต้องเซฟนะฮะอ้าวมันเซฟไม่ได้โอ้ทุกคนเสียดายนะต้องรีบเซฟตายไปกว่าจะเดินถึง1ปีเฮ้ยมันเหมือนอีพิโซดแรกเลยวะเดี๋ยวก่อนนะนี่คืออีพิโซดแรกปะอันนี้อีพิโซด2ไม่ใช่เหรออ๋อนี่เธอเห็นจิลเลียนเลยใช่ไหมว่าซิโร่กับเทอร่าเป็นอะไรพวกเราอ่ะไม่ยอมรับความบริสุทธิ์ของชาวเลือดจากความจิลเลียนหรอกนะหรือว่าเลือดของชาวเบลาเรียนเพราะว่ามันทำให้ความรักระหว่างสองเผ่าพันธุ์นี้เกิดขึ้นได้ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอทำให้ชาวจิลเลียนกับเบลาเรียนนั้นแตกหักกันเพราะว่าลูกชายแกแล้วก็จิลเลียนผู้หญิงนั้นก็เหมือนที่เขาพูดแหละว่าศัตรูนั้นนะฮะก็คือศัตรูวันยังค่ำก็คือศัตรูเพื่อนก็คือศัตรูฉันตอนนี้ตายได้แล้วโอเคอย่านะไม่ถ้าพวกเราช่วยนะเอานี่ไปกินซะไฟมือกินแล้วเอ้ยมาต่อสู้กับ RICA กับ RICA เถอะก็ลองดูสิถ้าพวกแกจัดการพวกเราได้ชาวจิลเลียนก็จะได้อยู่รอดสงบสุขนี่ท่านหลอดสวัสดิ์คะคุณนี่ดิสเพลสมากเลยนะดิสเพลสมาแปลว่าเสื่อมเสียคุณนี่มันทำให้ชาวจิลลี่ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงมากเลยนะฉันจะมองคุณว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะทานิชคืออะไรอะทานิชนะคะแปลว่าทำให้แวววาวเลยวะทำให้เสื่อมเสียฉันเป็นบุคลิกที่สามารถเห็นเลยว่าคุณทำให้ชาวจินชื่อของชาวจินเนี่ยต้องเสื่อมเสียมากเดี๋ยวก่อนให้กูหลอดซาวาดอคิดถูกไหมที่กูฮิวเนี่ยคือหลอดซาวาดอหลอดผู้นำซาวาดอก็ไม่ได้อะไรไม่รู้อะไรนี่คืออะไรอ่ะเซลเราจะสู้ได้ไหมเนี่ยน่าจะยากอยู่ทุกคนน่าจะยากโอ้โหตีซะแรงเลยเจ็บไหมไม่เจ็บเดี๋ยวอุ๊ยทีนี้เจ็บจริงแล้วแกคิดเหรอว่าแกจะสามารถตีได้ฉันยอมเลยหรอนี่ไ
ตายซะแกยูริจัดการมันยูกิยูกิยูกิยูริเจนอีกแกทำแบบนี้ได้ยังไงกันตายซะเนี่ยแล้วมึงจะใช้เอฟเฟคทำไปเลยฮะมันแหลกหนวดกุ้งหรืออะไรอ๋อมันคือกริชนะคะมันคือกริชแต่ว่าดูแล้วมันจะอ้วกมากเลยเหมือนกับพวกแมงดาทะเลหรืออาจจะแบบเป็นอะไรสักอย่างมันดูอีดีมากเลยเราให้เธอใช้เวลา1นาทีในการปล่อยสกิลโอเคพวกแกนี่ช่างกล้าช่างมั่นมากเอานี่ไปแดกซะเนี่ยไปกินเอานี่ไปรับประทานค่ะคุณหลอดค่ะเอาไปแดกมาสิเฮ้ยยูกิเลือดน้อยมากเลยนะเราต้องหิวนะครับยังไงดีต้องยังไงหรือเปล่าคืออะไรอ่ะคือไหนคือหิวลืมไปแล้วนี่ไงเราต้องหิวตัวเองครับเพื่อนดูซิว่าจะหิวเยอะเปล่าโอเคนี้หิวมา700ยูกิจะหิวมาเท่าไหร่จ๊ะโอ้ยยูกิหิวเยอะอยู่สุดยอดนะครับผมหิวเยอะอยู่อุ้ยเจ็บจังอยากเอาใช่ป่ะอีสองตัวนี้มึงจะเอาทำไมได้จัดให้เอาจัดไทไปและนี่เอาอะไรไปเนี่ยพีท่อไปเอาไปกระจอกมากจังกระจอกเท่กระจอกแท้ฮี่โดนไปอุ้ยเจ็บจังเลยไหนดูสิโดนว่าอีคอร์กัฟเฟอร์ตายซะมึงอื้อนั่งเคยมาสิเจ็บจังพี่แกกล้าทำฉันเจ็บไปรู้ไหมฉันลูกใครฉันลูกพญานาคมึงจะให้กูเงียบปากไปอีพีนี้โดนชื่อฉันรู้ว่าแกกลายเป็นคนได้ฉันรู้ว่าแกเป็นทหารที่กลายเป็นปีศาจร้ายแกคิดว่าฉันจะกลัวแกงั้นหรือฉันไม่เคยกลัวแกหรอกนี่ตายผีอีพวกผีบ้าใบช้าตึงเรียบเลยหลอดซาวาดอร์แกต้องพ่ายแพ้กับฉันแกดูไม่ใช่ผู้ใส่นะเรียบร้อยในเกียรติของเจ้าหญิงของเมืองจินลิฉันจะลงโทษแกบานิช BANISHบานิชนะฮะจริงๆเลยนะคะว่าบานิชนะฉันจัดในประเทศแกอ๋อบานิชแปลว่าในประเทศแต่ว่าแรกหลอดแมกนัสจะต้องเอ็นชัวร์อันชัวร์อะไรเอ็นชัวร์คืออะไรวะเอ็นชัวร์แปลว่าจะต้องทำให้แน่ใจว่าหลอดแมกนัสเนี่ยจะเธอแล้วก็พวกของมันเนี่ยจะต้องตามไปดิวดีเอลทีดิวนะฮะแปลว่าดิวจะต้องไปจัดการกับเอ็กโคดิ้งดีกับพวกแอคคอร์ดิ้งดีแอคคอร์ดิ้งแปลว่าตามกันนะคำว่าแอคคอร์ดิ้งที่ก็ดูอย่างสอดคล้องก็ต้องแน่ใจนะว่ามันจะไม่ไปจัดการรับหลังอีกแกจะไม่เห็นฉันอีกแน่ชาวจินเนี่ยหลายคนเลยที่ยังซื่อสัตย์ต่อฉันบังอาญหมีเฮ้ยรักกันปองดองกันขอบคุณนะเจ้าหญิงปรินเซสยูกิจิโร่ฉันจะจอมเธอตลอดไปเลยฉันติดหนี้เธอนะไม่ต้องห่วงค่ะ My size S Y L P S S Her size นะฮะแปลว่าหญิงสาวเด็กหรือเด็กสาวรูปบ้างบางโอ้ยเด็กสาวของฉันจะช่วยเด็กสาวผู้น่ารักของฉันจะช่วยให้พวกเธอ2คนหนีไปที่นี่แล้วเราจะไปหยุดอีฟล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะที่ลิมอลลี่
ที่วอลลี่นะฮะหมายถึงการแข่งขันกันจะต้องนะฮะสองฝ่ายโอเคเราจะต้องไปหยุดก่อนที่พวกมันจะจัดการกันแล้วกันนะฮะอะไรก่อนโดนนกขโมยตัวหรือว่าอะไรไปโอเคเอเมอรีลอร่าฉันจะให้เลือดที่พวกเราสามารถคืนรีเวนบัตรเลือดที่บริสุทธิ์รีเวนบัตรหมายถึงมันคืออะไรอ่ะรีเวนบัตรอ๋อเราจะให้เกาะป้องกันเลือดนะรีเวนนะครับรีเวนแปลว่าขัดขวางเราจะให้เกาะข้องควันการโจมตีนะชาวไบเดเลียนแล้วก็ชาวซิเลียนทั้งสองจะต้องอยู่ในไบเดลีแน่ๆพวกเราขอบคุณทีนะที่เราสามารถเชื่อใจพวกชาวซิเลียนแล้วก็ไม่ให้ติดหนี้ชาวไบเดลีได้วิดดอแปลว่าถอนมันแปลได้หลายคำทุกคนวิดรอนแปลว่าถอนคำพูดพวกเราไม่มีเวลาต้องเสียแล้วไปที่ High Council Building ไปที่ตึกสภากันเถอะยังไม่จบอีกหรอเขาให้จบอยู่แล้ววันนี้ไม่รู้มันจะจบหรอไปทุกคนเดี๋ยวแถมไปนิดนึงแล้วกันเนาะทุกคนอาจจะมองว่าพี่ไม่ได้ให้จบไปเลยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวได้ให้จบเลยเราจะรีบลงไปกันนะเพื่อความรวดเร็วของเกมนี้นี่คือง่ายจริงนะทุกคนเราจะต้องไปที่ High Council High Council ก็แปลว่าสภาใหญ่นะทุกคนอ๋อฮะเราก็ต้องอันนี้เราก็ต้องอ้อมไปทุกคนถ้าเราโดนจับเราสัญญาเราจะสู้กับมันนะแต่ว่าถ้าเราไม่โดนจับเราก็จะไม่สู้นะเพราะงั้นเราต้องอย่าให้โดนจับเพราะมันจะเสียเวลาเราจะไม่หนีแล้วทุกคนเพราะว่าเราเผื่อมันต้องมีสิ่งใหญ่ถ้าเราชมใครได้เราก็ต้องแบบเนี่ยโอเคได้ทุกคนที่นี่น่าจะเยอะไปหน่อยโอเคเราได้เป็นอันนี้เฮ้ยน่าดีกว่าคือมันเบาไปอันนี้เลยโดนแน่แกไฟเลวอันนี้ตีแรงอยู่ประมาณ700ก็เกิดเช็คก่อนวานิสซ่าเนี่ยค่อนข้างให้โจมตีเบามากนะเรามาดูกันว่ามันจะเบาจริงไหมเฮ้ยเรียบร้อยทีเดียวตายฮะโหดอยู่นะยังไงต่อลืมไปว่าไอ้วานิสซ่ามันจะต้องมีการแบบอ้อยอิ่มนะคะทำไรให้มันเรียบร้อยจบนะทีเดียวตายด้วยเกียรติของฉันถ้าฉันเดินชนตัวใดฉันก็จะฆ่ามันให้หมดเลยอันนี้จะเป็นชั้นของเราทุกคนเพราะงั้นเราก็จะต้องไปทางนี้ไปข้างนอกดีกว่าเนาะต้องไปไหนอะสภาตึกสภาเหรอแล้วตึกสภามันอยู่ไหนอะตึกสภามันอยู่ไหนเพื่อนไม่รู้จริงอ่ะทุกคนอุ้ยได้จะเอาเช่าอยู่พวกนี้นี่ไม่รู้จักทีตั้มทีซูงฉันจัดการได้นะพวกแกนะไม่รู้เลยว่าฉันมาจะไปอยู่ยูกิตัวตายแล้วฉันจัดการน่าจะพอดีเลยตอนนี้เลือดของทุกคนเลือดของยูกิน้อยสุดเพื่อนเราควรหนีดีไหมหรือว่าเราควรสู้กับมันสู้แหละไม่รู้อ่ะไม่รู้ Angel just I just เห็นข้อมูลมาจากสื่อจากใครวะแล้วขออนุญาตเซิร์ชเพื่อนได้ไหม
ความสุขเลยอย่าตียูติกันเลยดีให้ดีเลยตียูติยูติเขายิ่งแบบเขียนตียูตินี่คือจบเลยนะจริงยูติก็ต้องร้องโอ้ยสุดใจเลยเนี่ยต้องขออนุญาตหาคำว่าซัสไทซัสไทแปลว่าอะไรมันแปลว่าเพื่อความเป็นธรรมนะฮะความเป็นธรรมนะฮะมันแปลว่าความเป็นธรรม justice ทุกคนที่ยินเสียงมันเมื่อกี้ที่มันพูดว่า justice นั่นแหละความเป็นธรรมนะครับผมทุกคนพร้อมยังพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วเราก็จะไปกระสอบกระสุนผ้าจบติดตามมาเลยนี่แน่ตาแค่เล่นนะครับเล่นกันอยู่วานิสาฆ่าแม่งเหอะรู้สึกเหมือนกันอยากฆ่าอีวานิสามากเลยอ้อยอิ่มแล้วเกินในชีวิตไม่รู้ว่าจะเพื่ออะไรคือจะอ้อยอิ่มทำไมนะ จริงๆเนี่ยคำว่าเดแกนมันมีความหมายป่าวะไม่มีอะลูห้ามันมีความหมายป่ะอะลูห้าไม่มีนะครับฝนจะตกทุกคนวันนี้ฝนจะตกพี่ฟ้องจะออกไปนอกดีไหมเฮ้ยไฟเร็วไฟเร็วไฟเร็วมันก็ต้องเร็วอาร์เร็วคำว่าเร็วนะคะเร็วแปลว่าราวรั้วรางปั๊บไม่ถึงไร้สาระพวกเราได้สาระไปครับคนเดียวยูกิก็ได้วิวอัพแล้วนะคะดีดีได้วิวอัพตั้งนานแล้วอันนี้ว่าติดสะพานก่อนถูกเฉยอ่ะคิดไม่ออกเลยเมื่อกี้กูเดินไปไกลจบเลยยังไม่จบนะฮะมันลำบากยากจริงมากใครเนี่ยชื่ออะไรเราอ่ะพ่อเอาพ่อลิกเหรออาดัมฉันขอโทษนะพ่อขอโทษนะลูกพ่อไม่สามารถให้ลูกไปต่อได้อ่ะแต่ผมมันจำเป็นจริงๆนะพ่อทั้งนั้นก็ต้องพิสูจน์ให้ฉันเห็นว่าแกสามารถต่อสู้กับฉันได้ทีนี้ฆ่าพ่อจริงได้ไหมเนี่ยพ่อจ๋าอย่าทำอย่างนี้เลยไม่ดีหรอกโดนพลังลูกไปหน่อยแล้วกันเกินพ่อไม่พ่อกินไปพ่อทำไปลูกนี้ได้ไงเนี่ยฮะพ่ออย่าทำแบบนี้กับลูกเลยไม่ดีหรอกมันบาปดีหน่อยมันบาปดีพ่อหาเป็นพ่อฆ่าลูกอ่ะฮะโอ้ยบ้าพ่อนี่โดนพ่อตีลูกนี่คือเบามากเลยอ่ะพ่อแล้วถ้าลูกตายอ่ะลูกตายพ่อจะทำยังไงหรือฆ่าแม่งฆ่าหมดจะต้องอยู่พ่อบ้าอีก2ทีน่าจะตายเฮ้ยพ่อได้หนีเหรอได้พ่อจะเอาหนีใช่ไหมโดนเป็นหนึ่งดอกหนึ่งดอกลงไปเฮ้ยทีเดียวพ่อตายนะไม่พ่อจะใช้พลังอมหึกไม่เคยกลัวมาสิเนี่ยฆ่าพ่อเลยอุ๊ยตายซะฆ่าพ่อดีฆ่าพ่อเป็นไงล่ะพ่อตายห่าไปเลยโอ้โหเก่งจริงพ่อเชื่อว่าลูกจะต้องชนะไอสเตย์ได้มันอยู่บนนั้นน่ะแต่ว่าอย่ามาบอกพ่อนะว่าพ่อไม่เคยเตือนน่ะพ่อเตือนแล้วพ่อไม่รู้อะไรเลยจริงเลยพ่อเราสองชั่วโมงเป็นยังไงเหนื่อยเว้ยอะไรอ่ะอ๋อการต่อสู้กำลังเริ่มขึ้น
การต่อสู้กันเริ่มขึ้นยังไงต่อตายแล้ววันนี้ก็มาถึงจนได้สินะฉันต้องแก้แค้นแกให้ได้ไอ้ไอเลสเตอร์ฉันเป็นเพื่อนกับแอลฟาตอนที่ฉันยังเป็นมนุษย์ตอนเด็กๆอยู่ฉันเกิดมาในยานอวกาศยานพระเจ้าแอลฟาก็กลายเป็นเพื่อนคนเดียวของฉันแล้วไงต่อแล้วมันก็ฆ่าแอลฟาเหรอนี่คือแอลฟาเหรอเนี่ยแล้วก็ช่วยทำให้ความรักแท้ของฉันเกิดขึ้นบนเรือยุยอ๋อคนนี้คือยุยเหรอเธอและฉันมีความสุขมากเลยในห้วงของเอเดนเอเดนคืออะไรอ่ะในทุ่งของดอกเอเดนอ๋อแบบว่าเหมือนความรักของฉันและเธอของฉันและเขาสวยงามอย่างกับทุ่งดอกเอเดนเลยที่แอลฟาทำให้พวกเรายังไงก็ตามมึงฆ่ายุยคนที่กูชอบการทดลองของมึงมันทำให้คริสตัล KI ระบบปฏิบัติการนั้นล้มเหลวโอ้เธอมีความสัมพันธ์กันใช่ไหมเธอชอบกันใช่ไหมไปฆ่าเมียมันนะเข้าใจฟิวเออฆ่าไปเถอะมันฆ่าเมียเถอะยุยรักแท้อะไรกันเนี่ยมันไม่น่าสนใจหรอกเดเตอร์ไมน์นะฮะหมายถึงดื้อดึงนะฮะจะไม่สงสัยเลยว่าทำไมเธอต้องดื้อดึงที่จะฆ่าไอสแตร์ให้ได้เพราะความรักเองอย่ามาทำตัวดราม่าตัดบทเศร้าของเธอไปซะนะอีฟล่ามันถูกต้มจนเดือดหมดแล้วแหละอินตอนนี้การทดลองยังไม่สมบูรณ์มันเป็นการปะปื้มใจที่เฟกมากเลยใครจะแก้แค้นล่ะความจริงแล้วฉันก็ฆ่าแฟนแกนั่นแหละแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแกก็เห็นดิว่าฉันเป็นตัวของฉันเองมากแค่ไหนมันก็ต้องมีการเสียสละกันหน่อยเพื่อมนุษย์ที่กำลังแข่งขันกันในคำสั่งของโลกนี้รีเกนนะฮะหมายถึงได้คืนโลกนี้แกคิดว่าแกฉลาดนักแล้วไอสเตย์งั้นก็มาจัดการกันหน่อยจะเป็นไงฉันซ่อนแองเจิลคริสตัลวูดไปแต่แกแล้วแกไม่วันหาเจอหรอกนะแล้วฉันก็จะกลับมาแก้แค้นแกชาวจิลเลียนอยู่ข้างนอกกันทั้งนั้นอื้อชิเรียบร้อยเรามาจบมันจบแล้วนะไอสเตอร์มาจบเรื่องนี้กันเถอะฆ่าฉันเลยฆ่าไปเลยอีฟล่าถ้าแกคิดว่าแกจะอยู่ต่อได้เป็นตำนานเนี่ยฆ่าสิชาวเบลเลียนก็จะเกลียดแกที่แกฆ่าคนที่โลเพสนะหมายถึงศาสดาคนจะได้รู้ว่าแกฆ่าศาสดาแล้วก็จะเกลียดพวกแกกันและแกก็จะไม่มีจุดยืนแล้วก็ไม่มีอะไรกับยูเลยแม้ว่าร่างกายที่แสนจะธรรมดาของเทพทั้ง7นั้นจะพิสูจน์ให้ชาวไบดาเลียนได้รู้ว่า Angel RICA ในไบดาลิมันจอมปลอมแล้วฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ทำลาย Angel นักรบต่อสู้ทั้ง7เทพทั้ง7องค์ได้7เทพได้แล้วมันไม่เกี่ยวแล้วแหละมันไม่เกี่ยวแล้วแหละแกมันเป็นศาสดาที่ล้มเหลวฉันรู้ได้เลยสติกเต็ดนะสติกเต็ดแต่ว่าฉันไม่ต้องสงสัยเลยนะ แป๊บนึงนะมึงอะไรวะเชี่ยตายแล้วยังไงดีวะตายแล้วคุยยังไงอ่ะแล้วยังไงอ่ะตอนนี้เราดูด้วยกันได้ไหมอ่ะโอ้โหเรียบร้อยเลยดูดาบป้อมอ่ะเมทัลยูนี่ยูดีไหมจริงๆอ่ะเราต้องเพิ่มทีไอแต่ไม่เอาไม่ต้องเพิ่มทีไปก่อนแล้วกันเนาะ
อันนี้ไงดีอันนี้ดีไปมีแต่สุดท้ายอ่ะดีด้านนี้ไอ้ตัวนี้คืออะไรอ่ะดูดีไหมเอาไฟดีกว่าเฮ้ยมันลำบากเลยนะจริงเอาแล้วเราสู้กับพ่อเหรอทำไมเป็นงี้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวพ่อมายุ่งอะไรเนี่ยพ่ออีลิกมันแน่เลยพ่อลิกเป็นอะไรบ้างฮะมึงเป็นไรก็คงตายนะอ่ะลิกฮิวเลยไม่ต้องเครียดฮิวไปแค่นี้ตายแหละมันต้องตายแล้วแหละโอ้โหเอาจริงดิบ้าไม่เอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเบ็ดเดี๋ยวนะเพื่อนเดี๋ยวก่อนอะไรอ่ะเพื่อนมันโหมันยากว่ะจริงมันยากจริงทุกคนทำไมดีอันนี้คืออะไรไฟเร็วไม่ต้องยิงเลือดต่ำแล้วยังไงดีอ่ะที่จะฆ่าพวกนี้ได้อ่ะจบแล้วชีวิตเรียบร้อยแหละตายแหละเดี๋ยวเล่นใหม่ไม่เป็นไรถ้าเราตายแล้วค่อยอัดใหม่แล้วนะมันยากอ่ะจริงดูวิดีโอดีกว่าผมใช้ไม่มันนานเกินใครจะมานั่งจ้องบ้าปะดูซีรีส์ดีกว่าเออไม่เป็นไรเฮ้ยเศร้าเอาจริงนะอยากค่ายนี่มากเลยอ่ะค่ายนี่คือจบเลยดีป่ะค่ายนี่นะใช่นะเออค่ายนะนี่นะไอ้นี่นะเดเกนเอาไอ้ตัวนี้เชื่อกูตัวเนี้ยหนักมากเลยที่ดูดิทำเหตุมันก็ลดจำนวนมากเพราะงั้นเราควรฆ่าอีนี่นะอีหัวโลนะมาห้างเป็นสัตว์ประดุมสันดาสันดาพี่บ้าโบสันดาอะไรตัวนี้ฮะก็แล้วก็ไปนั่งฟาร์มเมื่อกี้นะโอ้โหเป็นชั่วโมงอ่ะทุกคนกว่าจะฟาร์มเสร็จกันเลยให้มันได้อยู่นี้สิเนาะจริงๆนะคือมันเหนื่อยอ่ะเพื่อนเอ้ยเฮ้ยครึ่งหลอดเลยนะเฮ้ยดีอยู่เลือกครึ่งหลอดเลยแล้วก็เจอแองเจิลจะใช้ไปอีนี่ก็ตายแล้วแหละเออได้อยู่นี่มันลดอันนี้คือมันลดไปเยอะอยู่ทุกคนอันนี้คือพลังพ่อมันนะฮะคือมันไม่เป็นไรเว้ยเพราะว่าคือถ้าเป็นพลังพวกนี้ใช่ปะเราสามารถรีโคเวอร์ได้แต่ว่าถ้าเป็นอันเนี้ยมันสู้ยากนะฮะแล้วก็เรามีเรียกว่าอะไรวะมี
้ของเยอะเลยแต่ว่าไม่ได้ใช้ก็คงจะใช้ครั้งนี้เพราะเราไม่รู้ว่าเกมมันจะจบตอนไหนนะครับผมมันจะจบตอนไหนข้าพเจ้าก็มีความรู้เท่าเนี่ยทุกคนดูดิถามว่าเกลียดไหมที่สุดยิงเลยยิงเลยไม่กลัวเออยิงไปเลยยิงไปเลยชนะแน่บอกเลยชนะแน่ 100% ไม่ชนะพี่ปกเลยอ่ะเราต้องรู้วิธีการจัดแขนเผื่อว่าถ้าทุกคนว่าถ้าทุกคนจัดแขนแล้วมันโอเคใช่ปะทุกคนก็สามารถเล่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องคิดเลยว่าเฮ้ยมันจะตายป่ะเราจะแพ้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนดูดิเนี่ยรถไปที่เนี่ยรถเยอะมากเลยนะฮะด้วยความที่มันเป็นตัวหลักมั้งเราก็เลยตัดสินใจที่จะฆ่ามันก่อนใช้พลังอะไรก็ไม่รู้นะพลังเหนือกุ้งเมื่อกี้คือทำกูตายไปรอบนึงเศร้าจริงเฮ้ยคือเราไม่โอเคมากเลยเพื่อนเพราะว่าทำงานเราขอชาร์จแบตก่อนเราไม่ได้ชาร์จแบตเลยเนี่ยเพราะว่ามันกินพลังงานเราเป็นเยอะพอสมควรนะเนี่ยแล้วก็น่าจะตายแล้วมั้งตายแหละตายถึงมาขนาดนี้แล้วหุ้ยเรียบร้อยจบสดาตายคนแรกเลยเออตายซะเอ้ดีดีดีคนต่อไปให้เราควรฆ่าทุกข้องวานิสซ่านี่ควรคนปะไม่ควรเห็นปะทุกคนเห็นปะถ้าเรากำจัดวานกรันสังคองหวังคอทุกคนแล้วก็จะไม่เครียดก็คือไม่ได้เครียดแล้วตอนนี้เพราะว่าเราสามารถจัดการได้ดีง่ายมากพวกเราต้องรู้จักการวางแผนนี่คือไม่ได้ใช้คริสตัลหรืออะไรนะคือเราใช้เซรีล้วนในการเล่นเกมเห็นปะตีทีเดียวก็คือลดไปเยอะมากอะไรเงี้ยโอเคนะทุกคนเราก็จะมาดูกันว่าเราจะสามารถจัดการนี้ได้ไหมทุกคนพร้อมนะ1 2 3จัดการไปเลยเดแกนโอ้โหรถเยอะอยู่นะรถเยอะอยู่นะเพื่อนรถเยอะมากเลยพลังนี้ไม่เจ็บความเจ็บกับความเจ็บความจำนะน้องนะเออมาสิไม่ใส่ตัวลดเท่าไหร่สิร้อยป่ะร้อยคือเยอะนะโอ้ต้องหิวเลือดเพื่อนตายแล้วฉันทุกคนลืมหิวเลือดเพื่อนเลยอ่ะเพื่อนตายอ่ะทำไงดีเดี๋ยวก่อนมีพลังนี้ด้วยเหรอมีพลังนี้ด้วยเหรอเดี๋ยวก่อนโอ้ my gosh โอ้ my god ต้องฮีลอะไรเพื่อนเอ้ยเนาะมันต้องฮีลแหละจังหวะนี้ไม่ฮีลก็คือตายนะจังหวะนี้คือต้องฮิวหมดเลยไม่ฮิวก็คือตายนะครับผมโอเคอุ้ยฮิวมาตั้ง 1,000 วานิสซ่าไปเจออะไรมาเยอะโอเคลิกจัดการลิกฮิวนี่แค่นี้ลิกฮิวน้อยมากอะวานิสซ่าฮิวเยอะหน่อยนะขอร้องสัก 1,000 เล่นดีเออโอเคดียูกิเธอต้องฮิวเยอะมากจริงต้องฮิวเยอะเลยนะครับผมเยี่ยมเพราะงั้นยูกิกับเดแกเนี่ยนะก็คงต้องตีนี่ก่อนนะแล้วก็ส่วนลิกกับวานิสซ่าก็คงจะต้อง
จะต้องอยู่เรื่องต่อไปเพราะว่าเรื่องมันน้อยมากดูคนเราลืมไม่นั่นเลยอ่ะเราลืมตัดเลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะตัดมาทุกคนเดี๋ยวขอโทษที่ลืมตัดแป๊บนึงนะแล้วเลือดจะเหลืออะไรโอ้โหเดี๋ยวนะเอางี้เหรอเอาจริงดิถ้างั้นอันนี้ควรต้องฮิวเหมือนเดิมเหรอเพื่อนแล้วมันอุ้ยแล้วมันก็ลดเยอะมากเลยนะจริงลดจริงอันเนี้ยอันนี้เป็นไอ้ฟูรี่แล้วกันนะไอ้ฟูรี่คืออะไรก่อนฮิวสิจ๊ะอันนี้ควรเป็นขอจัสไทนะยูกี่ตาไปก็ไม่เป็นไรหรอกเอาเป็นอุ้ยอันนี้น้อยมากเลยอะเราไฟฮิวนะโอเคทุกคนต้องอยู่นะฮะยูกิไม่เป็นไรนะทุกคนยูกิจะต้องไม่ตายทุกคนจะต้องอยู่นะครับตอนนี้ลิกกับวานิสซ่ามีโอกาสเหลือรอดแต่เดแกนะฮะดูทีท่าไม่น่าจะรอดนะครับผมวานิสซ่าดูทีท่าที่จะรอดนะครับผมเยี่ยมยูกิตีมันยูกิตีมันเลยเร็วอือเชื่อโอเคเอาให้มันเลือดโอเควิ่งลดน้อยมากเลยอะโอเคอุ้ยลิกต้องไปหนึ่งดอกเพื่อนเพราะงั้นทุกคนก็คือทุกคนน่าจะต้องจัดการตรงนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวคิดอีกทีแล้วกันว่าเราควรทำยังไงดีส่วนยูกิก็น่าจะต้องคิวกันต่อไปนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะฮะเอานี้ไปเลยเรียบร้อยพ่อลิฟตายแน่นะฮะจุดนี้ฉันไม่ชอบแกเพราะว่าเรียบร้อยนะครับผมมาสิไม่เคยกลัวที่เหลือก็คือจัดการเรียบร้อยเลยไม่ต้องกลัวแล้วเราจะตายนะเราไม่ตายแน่นอนเห็นปะมันลดเยอะมากกับเพื่อนนะฮะก็อาจจะต้องใช้เวลาในการต่อสู้เยอะนิดนึงนะเพราะมันเป็นแผ่นใหญ่การต่อสู้นะงั้นเราก็ต้องตั้งใจเล่นให้ดีนะครับทุกคนยูกิคนฮิวนะฮะเดี๋ยวตายนะเวลไม่อัพนะเศร้าเลยสุดยอดจัดการตรงนี้แล้วกันเนาะตอนนี้ทุกคนกลัวตายไหมเนี่ยไม่น่าจะกลัวนะทุกคนไม่น่าจะกลัวหรอกเพราะงั้นเราก็อุ้ยเดเกนไอ้นั่นหมดแล้วว่ะเพื่อนเรียบร้อยเดเกนไอ้นั่นหมดแล้วว่ะเพื่อนเอเนอร์จี้หมดแล้วทำไงดีตายตอนนี้ก็ต้องภาวนานะฮะขอให้ตีและตายเลยเพราะว่าเดเกียนเริ่มทำแล้วโอเคจัดการให้เรียบยูกิอย่าปล่อยมันไว้ตายแล้วคนหน้าบ้างมันต้องแล้วมันก็ต้องเลื่อนนะถ้าเราใช้คริสตัลนะฮะโอกาสที่เราจะชนะก็คือเร็วมากล่าสุดก็คือมันช้าแล้วเนี่ยเดียวทุกคน are you ready ตีโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยตายพี่ยุกกว่าจะตายลิกไม่เดเวลอัพนะทุกคนโอ้ฉันทำแบบนี้ไม่ได้แล้วลิกลูกชายฉันฉันถามนี้ไม่ได้เพราะว่าลิกเป็นลูกชายฉันโอ้โหพ่อเกี่ยวกูตายนะงั้นแกก็ไร้ค่าแล้วเฮ้ยฉันต้องหยุดพวกนี้หมดเลยแกไม่เร็วพอหรอกนะ
วินทำไมคุณต้องมารับแทนฉันด้วยเนี่ยขอโทษนะคุณทำให้ฉันจำเรื่องเก่าๆเกี่ยวกับยูได้เยอะเลยเพราะงั้นเธอพูดถูกยูกิแม้ว่าฉันจะฆ่าอลิสแต่ฉันก็ไม่สามารถเอายูกิกลับมายูอีกลับมาได้อะมันชื่อยูอีเนาะแล้วนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ทำไมพวกแกยังไม่ชนะสักทีแกยังไม่รู้เลยว่าแกต้องการอะไรด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องยืมมือคนอื่นฉันเป็นเพียงแค่ไวเดเรียนที่ดีที่สุดในจิตใจคนเลยแหละแม่มีเรียกว่าอะไรอ่ะมีตัวหักหลัง2ตัวมอนสเตรเจอร์แบบว่าคาร์เจอร์คือแบบหักหลังอะไรเงี้ยอีฟแม่ชื่ออีฟนะฮะขอโทษนะเอลเดอร์ไอสเตแต่พวกเราไม่สามารถกลับมาได้อีกแล้วว่าดูลูกชายเราถูกฆ่าดูแลตัวเองด้วยนะก่อนที่จะถูกจับไปที่ไบเดเรียนที่ทหารไบเดเรียนมากับพวกเราสิแม่กับพ่อไม่เอาพวกเราเจอในเรื่องที่ไม่ดีหลายเรื่องแล้วในไบเดเรียนต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ไอ้พวกหักหลังมันทำแล้วตอนนี้แหละเอานี่ไปกินซะเราต้องตามหาเซเว่นเดียวก็คือต้องตามหาเจ็ดแองเจลนะฮะเทวดาเทพเจ็ดกงแล้วก็บางทีพ่อเธออาจจะเปลี่ยนใจก็ได้เร็วๆฉันจะอยู่นี่กับเขาในไบดาลีนะไม่งั้นเราขอพักแค่นี้ก่อนได้ไหมอ่ะมันนานมากเลยทุกคนเราเล่นมานานมากแล้วไม่รู้มันต้องทำยังไงต่อวันนี้คือแบกเหรอพวกมันต้องแบกกับเพื่อนไปแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวเราขออนุญาตปิดอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบายเราต้องรีบไปแล้วเพื่อนเพราะว่าแม่ตามแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันไอ้นั้นหน้าบ๊ายบายทุกคน